ั้นตอนที่1พับกระดาษขั้นตอนที่2วาดตัวเครื่องลงบนขอบที่พับจากนั้นตัดออกมาตัดกระดาษแนวยาวส่วนนี้จะถูกนำมาเป็นช่องรับอากาศเมื่อนำมาม้วนและติดกาวจะได้ลักษณะแบบนี้ครับพับตัวเครื่องตามรอยที่ขีดไว้จะได้ลักษณะแบบนี้ทั้งสองด้านจะเท่ากันเมื่อนำมาติดกาวจะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นนำเทปกาวมาติดตลอดทั้งลำส่วนนี้ต้องสามารถพับขึ้นลงได้ติดส่วนนี้ที่ด้านบนพับปีกส่วนท้ายลงเล็กน้อยติดเทปกาวส่วนหัวให้หนักเมื่อทำเสร็จแล้วก็นำมาทดสอบครับ